Honor of King หรือ HOK คือเกมกอล์ฟ ROV จริงหรือเปล่าติดตามได้ใน ROV จึงปังโดยเชื่อว่าจะมีเพื่อนหลายๆคนที่เล่น ROV มาตั้งนานแต่เพิ่งจะรู้จักกับเกม HOK หรือ Honor of King ภายในปีนี้ตุ่นมากับพอยต์เปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติม ROV ใช้แค่ UID ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้ที่เว็บหรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมแหลมๆได้ที่เพจตุ่นมากับพอยต์ได้เลยจุ๊บมะสวัสดีวัยรุ่นฝันน้ำนมทุกท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขาย ID RV มาแนะนำ ID สกินแร่แรงสูงรุ่นครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจต้องนี่เลยเพจ TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอได้ที่เพจTP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับด้วยเกม ROV ได้เปิดให้บริการในปี2016จนถึงปัจจุบันคือปี2024แล้วนั่นก็หมายความว่า ROV อายุกว่า9ปีแล้วซึ่งนั้นเป็นเกมมือถือที่ครองตลาดไทยมาอย่างยาวนานมากๆเพราะเนื่องจากมีทั้งลีกแข่งขันระดับมืออาชีพรวมไปถึงคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของเกม ROV ในประเทศไทยเนี่ยก็เยอะมากๆเลยนะครับจึงทำให้เกม ROV เนี่ยอยู่ครองตลาดเกมมือถือในไทยมาได้อย่างยาวนานจนเมื่อปลายปี2021เกม ROV ได้มีการประกาศร่วมมือกับเกม HOK หรือ Honor of King แต่จนแล้วจนรอดดีลนั้นก็ไม่เกิดขึ้นแต่กลับกลายเป็นว่าค่ายเกมแม่ยักษ์ใหญ่อย่างด้วยทำการดันเกม HOK หรือ Honor of King ออกมาติดตลาดทั่วโลกไปอย่างนั้นโดยเป็นการจัดทัวร์นาเมนต์สุดยิ่งใหญ่ที่มีเงินรางวัลรวมกว่า300ล้านบาทในทัวร์นาเมนต์ที่มีชื่อว่า Honor of King International Championship 2022โดยทีมที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้ก็การันตีเงินรางวัลกว่า12ล้านบาทย้ำนะครับว่าแค่เข้าร่วมซึ่งก็เทียบเท่ากับเงินรางวัลแชมป์โลกของเกม ROV ซึ่งด้วยเงินรางวัลที่เยอะขนาดนี้เนี่ยจึงทำให้ช่วงนั้นเกม HOK มีกระแสเป็นอย่างมากรวมไปถึงรูปแบบเกมเพลย์หรือการใช้สกิลต่างๆคล้ายคลึงกับ ROV เป็นอย่างมากที่ทำให้ผู้เล่น ROV ไม่มากก็น้อยเนี่ยก็ต่างมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักว่าเกม HOK กับเกมกอล์ฟ ROV หรือเปล่าซึ่งผมขอเรียนกันตามตรงนะครับว่า Honor of King หรือ HOK เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2015ซึ่งในรูปแบบเกมเพลย์ที่เข้าถึงง่ายกับเนื้อเรื่องตัวละครที่ใส่วัฒนธรรมจีนลงไปทำให้เกม HOK มีกระแสและเป็นที่ชื่นชอบของชาวจีนมาอย่างมากแต่ด้วยความที่เกม HOK ใส่ความเป็นจีนนิยมจ๋าจนเกินไปทำไม่อาจไม่เป็นที่ชื่นชอบในสายตาของชาวโลกมากนักทางเทนเซ็นต์จึงได้ทำการผลิตเกมลูกออกมาเพื่อตีตลาดโดยใช้ชื่อที่มีชื่อว่า Arena of Valor หรือ ROV ในปัจจุบันโดยวิธีการเล่นต่างๆของ ROV ก็จะค่อนข้างคล้ายคลึงกับเกม HOK มันอย่างมากจะแตกต่างกันที่โมเดลของตัวละครหรือรูปแบบการใช้สกิลที่แตกต่างกันไปเล็กน้อยเท่านั้นและที่สำคัญเบต้าหรือการพัฒนาต่างๆภายในเกมของเกม ROV จะตามหลัง HOK นะครับซึ่งเมื่อพูดถึงขนาดนี้แล้วทุกคนก็คงจะเข้าใจไม่มากก็น้อยนะครับว่าเกม HOK ไม่ได้กับ ROV แต่เกม ROV ถือเป็นเกมลูกของเกม HOK นั่นเองโดยเชื่อว่าหลายคนก็คงกำลังสงสัยใช่ไหมนะครับว่าระหว่างเกม HOK กับ ROVเกมไหนสนุกกว่าโดยส่วนตัวที่ผมเล่นทั้ง2เกมนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่า HOK ค่อนข้างสมดุลกว่า ROV มากๆในเรื่องของตัวละครในส่วนของภาพกราฟิกต่างๆภายในเกมถ้าใครชอบภาพแนวสมจริงแนวดิบๆก็เล่น HOK นะครับส่วนใครชอบภาพแนวแฟนตาซีก็เล่น ROV ทั้ง2เกมล้วนมีความโดดเด่นเป็นของตัวมันเองขึ้นอยู่กับความชอบของบุคคลนะครับและนี่คือทั้งหมดของ ROV จึงปังฝากกดติดตามด้วยนะครับสาระดีๆมีอีกเพียบ